อัปเดตน้ำหอมสุดปังถ้าคนไม่ทักให้มาเหยียบหน้าเหยียบหน้าก่อนเลยได้ปะไม่ได้บอกก่อนนงสปอนนะจ๊ะผู้ชายข้างๆลู่วิ่งปิดลู่วิ่งรหัสมาว่าผมขอโทษนะครับใช้น้ำหอมอะไรอะครับหอมมากขนาดนั้นเลยปิดหน้าดูใส่เซ็กซี่ถ้ามึงฉีดที่คอมึงจะได้กลิ่นมึงไปทั้งวันอันนี้หอมมากน้ำเดินผู้ชายอะถึงขั้นดมแบบหยุดไม่ได้อันเนี้ยหอมจริงเดินไปไหนใครๆก็ทักดมทุเรศสัตว์ไหนแล้วสิเขาเป็นคนมีซิกเนเจอร์ในการเลือกกลิ่นน้ำหอมหลายๆกลิ่นที่เนะแบบเฮ้ยมึงอันนี้น่าจะเหมาะกับมึง มันกลายเป็นกลิ่นที่กูชอบพอดีแต่ว่าหลายๆอันที่เนะไม่ recommend กูก็ไปซื้อมาแล้วก็บงตอนนี้จริงๆแล้วอยากย้ำอีกครั้งว่าต้องมีใช่แล้วยังไงคนก็จะทักก็คืออ่ะมาเริ่มที่บาริโดบอกก่อนนงสปอนนะจ๊ะอันนี้มีช็อปที่พารากอนและมีช็อปที่เอ็มโพเรียมถ้าเกิดใครอยากเริ่มแบรนด์นี้นะคะให้เริ่มจากไอ้กลิ่นนี้ก่อนนะคะบูจาเบ้กันบูจาเบ้โกสกลิ่นจะดอกไม้แต่ไม่ได้หวานเกินไปมีความลึกเหมือนอยู่ดีๆมึงเป็นชนิดตัวหอมมีความตุ่นๆ นิดนึงตุ่นแบบกดลงหวานแต่ไม่หวานเกินไปเพื่อนที่ซื้อตามปูที่ทำงานออฟฟิศทุกคนบอกว่าหัวหน้าหันหลังทักตลอดว่าแบบโอ้ยสเนลกูดหวานมีเปรี้ยวเซ็กซี่แซสซี่แต่เราฉีดสดชื่นราคานะคะเขาจะมี2ไซส์นะคะไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แพงไหมบอกเลยแพงราคาคือเกิน 5,000 อันนี้ประมาณ 6,000 กับ 8,000 กลิ่นนึงของ Byredo ที่เรากับเนมีเหมือนกันใช่โนโนอันเหมือนกันอีกแล้วหรอแต่อันนี้ของเนเป็นอันเล็กของเราเล็กกว่าลันช์กลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นจะบอกว่าน้ำหอมมันมี3อย่างให้เลือกนะคือโคโลนอีกอันนึงเป็นเอโดโตเลตแล้วก็เป็นเอโดโพรฟูมเห็นเหมือนกันเป๊ะทำไมขวดนี้แพงขวดนี้ถูกคือเอโดโพรฟูมจะแพงที่สุดเขาจะเขียนข้างหน้าเลยนะคะเอโดโพรฟูมอีกอันนึงที่เนทถามตลอดมึงกลิ่นอะไรกูขอร้องแล้ว EP นี้มันเกิดขึ้นเพราะมึงอยากรู้ว่ากูใช้น้ำหอมอะไรคืออันนี้ Byredo Young Rose เราเป็นคนชอบโรสมากๆหอมมาก Young Rose เหมาะมากกับฟิวชั่นนี้ออกเดทคะหอมจริงอันนี้หอมหอมต้องบอกว่าแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีน้ำหอมเหมือนเนหลายขวดมากแต่ฉีดที่เนกับฉีดที่เรากลิ่นไม่เคยเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นกายเราไม่เหมือนกันสำหรับเนนะคะยังโรสถือว่าผ่านสำหรับใครที่ชอบดอกกุหลาบแบบเฟรชๆแต่ว่าก็จะไลท์ๆหน่อยนะคือถ้าอยู่กับเนอ่ะกลิ่นเปลี่ยนเป็นออกเปรี้ยวขึ้นนิดนึง อยู่กับปลายคือหวานหวานหวานอยู่กับยิปนัวขึ้นสัมฮาวเป็นอะไรกูเป็นแบบทุกอย่างมันอยู่บนกูมันจะนัวขึ้นขอบาริโดอันนึงคือซูเปอร์เชด้าอันนี้ก็หอมถ้าเกิดหมดเชด้าปุ๊บอ่ะเนี่ยขอมาแนะนำที่แบบคนทักจริงๆก็คือ Another 13นะคะAnother 13นี่คือจะเป็นกลิ่นแบบยูนิเซ็กซ์มากๆเคยใช้กลิ่นนี้นะคะแล้ววิ่งที่ลู่วิ่งผู้ชายข้างๆลู่วิ่งปิดลู่วิ่งรหัสมาว่าผมขอโทษนะครับใช้น้ำหอมอะไรอะครับหอมมากขนาดนั้นเลยปิดหน้ามาดูไปทานกูก็แบบAnother 13ค่ะเฮ้ยหอมหอมเซ็กซี่ถ้ามึงฉีดที่คอมึงจะได้กลิ่นมึงไปทั้งวันเนะนะคะเป็นคนที่ชอบน้ำหอมที่มีกลิ่นหนังกลิ่นแอนิมาลิกกลิ่นดึงแบบดึงตับน้ำกลิ่นดึงตับคืออะไรกลิ่นลึกขึ้นฟิลาโมนฟิลลึกๆ กับมึงจากประสบการณ์ของคนที่ไม่รู้เรื่องที่อะไรเกี่ยวกับหนังดึงลึกอะไรของมึงเลยอันนี้หอมมากน้ำเดินกูพูดเลยว่าเขาต้องติดลูกเพราะเขาอยากเอาไปใช้กับตัวเองถ้าใครชอบฟิลแบบอนาเธอร์เทอร์ทีนอะซึ่งมึงดมมึงจะรู้สึกว่ามันจะมีความหนังๆมันจะมีความแบบกลิ่นรถเก่ากลิ่นมันมีความกลิ่นผู้ชายเซ็กซี่ที่เฟรชด้วยอะเพราะฉะนั้นอะก็เลยคัมอัพมาที่อันนี้อันนี้ฟลิกแอนด์ชิลอันนี้เป็นอันที่เนทให้มาเป็นกลิ่นที่แตกต่างที่สุดจากในน้ำหอมที่กูเลือกซื้อแต่เป็นกลิ่นที่กูชอบมากอันนี้ได้ออกแบบกับเขาพอดีนะคะจริงๆเป็นเพื่อนที่ออสเตรเลียกูไม่ได้มีส่วนได้อะไรส่วนเสียเขาเลยแถมทำฉลากให้ฟรีด้วยแต่ซัมฮาวด้วยความที่กูเป็นคนชอบกลิ่นและเขาให้ความสำคัญกับ
ลายน้ำหอมเขาเยอะมากเขาเรียกชื่อกลิ่นโน้ตว่าโน้ตฟิลาโมนก็คือเป็นเบสวานิลาเอ็กซ์กับแอนามาลิกนี่มันเป็นกลิ่นที่เขาทำล้อเลียนของฟิลาโมนมาถ้ากูเข้าใจไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้หอมที่สุดว่าโอ๊ยสดชื่นแต่มันเป็นกลิ่นที่มึงไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้แน่นอนอันนี้ค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลเข้มหนักดีแต่เซ็กซี่ใช่ใช่ประมาณนั้นผู้ชายที่นั่งอยู่อาจจะแบบเหมือนใส่สูทหรือเชิ้ตดำแล้วสูบซิก้ารอแล้วอยู่บนโซฟาหนังและที่เขาบอกว่าเป็นชื่อ Flick and Chills ก็ตามชื่อเลยเหมือนจะเซ็กซี่แต่ยังมีความนุ่มนวลของวานิลาเพราะฉะนั้นนะมันเลยเป็นเหมือนแบบมาดู Netflix ห้องกูไหมแต่ in the end คือมึงนัวกันจนได้กันเลยโอเคอันนี้ก็เหมาะอยู่อันนี้หอมจริงๆอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจมันคือ Vibe Lab นะคะแต่อันนี้2อันที่เพิ่งมีมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูแต่กูชอบมากคือเขาจะมีไลน์ของเขามา14กลิ่นแต่ความพิเศษคือมึงไปที่แลบเขาแล้วมึงผสมเองเพราะฉะนั้นกลิ่นที่กูเลือกมาคือกลิ่นที่ไอ้ทันทาร์ดารี่อ่ะไปทำคือเขาจะมีเบสของเขาจะมีชื่อ Art Studio ชื่อของกินซาโตเกียวหรืออะไรแบบเนี้ยไอ้ปลามันไปเติมความเฟมินีนอะไรบางอย่างใน Art Studio มึงลองฉีกมึงประสาทเสียไปเลยปลาตั้งชื่อนี้ว่า Midnight Fuck โอเคไหมอาร์ตสตูดิโอมันมีความเป็นถ้าเกิดเป็นกลิ่นเขาเลยอะนะมันคือเป็นกลิ่นดินสอไม้ใช่กับบูดเดนใช่มันบูดเดนผสมกันเสร็จอีปาแม่งน่าไปเติมความหวานอะไรความเป็นมันเข้าไปนิดนึงอะแล้วมันเลยกลายเป็นกลิ่นนี้แล้วเอาจริงกูชอบมากเสร็จแล้วปึ๊บพอเชลกินซ่าเป็นฟิลแบบมึงเข้าโรงแรมหรูอะแต่ปาไปเติมอะไรสักอย่างนะคะมันตั้งชื่อว่า morning sex อีปามึงบอกพูดเหมือนกันนะชื่อดีเพราะว่าอันนี้มันเป็น morning sex นะอันนี้ morning sex จริงๆถ้ามึงอยากแพงมึงไปทางโฮเทลกินซ่าได้ของยี่ห้อนี้นะ Vibe Lab มึงสามารถเติมกุ๊กๆกิ๊บๆเข้าไปมันจะกลายเป็น your own smell ปกติราคาประมาณเท่าไหร่ 5,000 อัพอันมาต่อที่สิ่งที่สมควรซื้อกับพี่ปายต่อโอเคกลิ่นที่ผู้ชายชอบดีกว่าเราอ่ะรู้สึกหวานปลายแต่เราเอาไปให้ผู้ชายดมผู้ชายบอกว่าอันนี้คือที่สุดคืออันนี้เฮ้ยเราไม่ชอบเลยเราให้เธอไม่ชอบเราชอบนะแต่มันหวานแต่เป็นกลิ่นที่ผู้ชายอ่ะชอบมากแล้วหยุดดมไม่ได้กูเชื่อเพราะว่าอันเนี้ยกูเห็นคลาสสิกมาตลอดการคือป๊อปปูล่ามากฟีดใน IG หรือเว็บรวมน้ำหอมที่แบบกลิ่นเนี้ยคือต้องได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายชอบกลิ่นผู้ชายอ่ะถึงขั้นดมแบบหยุดไม่ได้มึงมันหวานมันหวานมากแต่ผู้ชายชอบมึงคืออันเนี้ยกูจำได้ว่ากูได้จากพี่ที่เป็นเหมือน GM อามานี่เลยอ่ะแล้วชีก็เป็นชนีที่ใส่เดรสนึกออกใช่ปะใส่ส้นสูงคัดชูเข็มแล้วใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าเลยเนยไม่ได้บอกว่ามันไม่หอมนะแต่พอเป็นคาแรคเตอร์กูแล้วเป็นกลิ่นเนี้ยมันหวานอีกอันที่คนทักเลยคืออันนี้อันนี้คือเพื่อนเพื่อนซื้อให้อันนี้แล้วชอบมากแล้วมันเหมาะกับเรามากด้วย FK นะคะกูขอเรียกแบบนี้เพราะพวกเราอาจจะไม่ใช่เพอร์ฟิวเมอร์นะคะไมซองฟรานซิสรุ่นบัคคาร่าตอนนี้อีดอกหมดแล้วเบอร์ห้ากูเพิ่งเดินไป MFK กูนึกว่ามาเตอร์ฟัคคือจากนั้นที่เนทมีก่อนแล้วพอไปฉีดแล้วกลายเป็นหอมกว่าเนทสิ่งที่พวกเราคลั่งไข่เนี่ยไม่ได้จะเป็นแล้วผู้ชายจะชอบทุกคนนะคะใช่แต่ว่าอันเนี้ยหอมจริงเดินไปไหนใครๆก็ทักคือเวลาจะซื้อน้ำหอมนะพวกเราจะมีทริคก็คือเราจะฉีดแล้วเราไปเดินใช่เราจะไปเดิน5-20 นาทีแล้วดมอีกทีว่ายังชอบอยู่ไหมเปลี่ยนไหมเพราะว่าฉีดครั้งแรกกับเมื่อโดนกลิ่นกายไปสักพักกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็แนะนำอันนี้เท่าไหร่หมื่นกว่าแต่ราคามันก็เปลี่ยนแปลงอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าอันนี้เวิร์กคือวิธีอะไรอันนี้คือ Creed for her Creed เนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อของผู้ชายโดยมากแต่อันเนี้ยมันจะเป็นของผู้หญิงแต่จะบอกว่า Creed กลิ่นนี้คือติดทนนานมากแบบมากๆผู้หญิงใส่โรเล็กซ์ทองแล้วเป็นกลิ่นแบบฉีดแล้วรู้เลยว่าเป็นของมึงแพงสัสๆอ่ะเข้าใจปะอย่างอันเนี้ยฉีดแล้วรู้เลยว่ามึงใส่น้ำหอมแพงชัวร์กลิ่นมันบอกได้จริงๆเว้ยจริงๆ Creed คือผู้หญิงรวยมากราคาคลิปเท่าไหร่ 13,000 บาทก็ต้องรวยอ่ะถึงจะได้อันนี้Journal ที่กูชอบเหมือนกันเหตุผลที่ชอบเพราะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ไม่แสบเวลาที่กูแพ้ต่างๆอันนี้เคยแนะนำแล้วผู้ชายชอบเหมือนกันนิกชอบมากแต่ว่าน้องขี้เกียจมากน้องกูแบบแมวหนีต่ออันนี้อะไรอันนี้แอร์แมสกลิ่นจะสดชื่นเหมือนเดินอยู่บนทุ่งหญ้ามีความกลิ่นเขียวไม่เขียวอีดอกมึงคิดเองป่ะว่าขวดเขาเขียวมึงเลยคิดว่ากลิ่นไม่มึงลองดมมันเขียวมันเขียว
เขียวแต่เขียวดีเป็นสดชื่นที่แบบกูจะใช้ในวันที่กูต้องการปลุก energy ปลุกอะไรไปปลุกอะไรตื่นมาแล้วรู้สึกเฮ้ยวันนี้ต้องการดึงพลังกูจะใช้นี้เพราะกูอยากให้มันแบบดึงขึ้นมาเพราะกลิ่นมันดึงขึ้นมาเว้ยโอเคแต่เป็นเขียวที่สบายนะสบายสบายอันนี้ก็ประมาณ 5,000 กว่าเอาที่กูชอบที่สุดระหว่าง2อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้กูชี่ตัวนี้ดังเหมือนกันอันนี้รุ่นอะไรคะกิลตี้กูชี่กิลตี้นะคะใช้แล้วรู้สึกผิดนะคะอันนี้คือเซ็กซี่ตอนนี้กลิ่นทับกันไปหมดตอนนี้ทับกันหมดแล้วผมไม่มีที่ที่จะฉีดแล้วขอดูตีหน่อยสิอุ้ยกูเซ็กซี่ไหมเข่ากูเซ็กซี่หรือยังอันนี้มึงมีโรเล็กถ้าดมทุเรศสัตว์กิลตี้เป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วรวยพอไหมอีดอกอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักเหมาะกับชุดกูขอได้ปะเอาไว้ดิมึงเป็นคนใจดีให้เลยเอาส้มมาลอนเย็นลอยใจเยอะโอเคงั้นตอนนี้ที่มองมาทั้งหมดที่มึงลองนมมีอะไรเข้ารอบมึงกูโหวตอันนี้อันนี้อ่ะช่วงนี้กูรักอาร์ตสตูดิโอมากของไปแต่ได้ราคาโหวตท็อป3ก็ไปหาซื้อของเราเองเพราะว่าโนสปอนฉันก็สูญเสียไปเป็นแสนแล้วมั้งสูญเสียไปเยอะนะคะบอกว่าทุกคนก็สนุกถูกค่ะใครถ้าเกิดว่ากำลังมีน้ำหอมอันไหนที่ตอนนี้กำลังอินหรือชอบอยู่นะคะก็คอมเมนต์มาอันนี้ก็เป็นอัปเดตจากพวกเราที่เคยทำไปแล้วปัจจุบันก็เสียหายหลายแสนมากและใครที่จะไปยาวพวกเราคอมเมนต์มาข้างล่างค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายป้าจะทำ EP นี้กูไปศึกษาอะไรหรือเปล่ากูให้โอกาสคอมฟอร์ตกูไปฉีดกูไม่ได้เลยกูไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำไมวะมึงมันแพงมากด้วยแล้วมันก็แบบมันอลับมากมันโอ้กลิ่นมันอลับอันที่เคยเกือบได้ของคอมฟอร์ตของกูเป็นโรสซีซั่นใหม่เขาอะโรสที่เป็นแบบผสมกับกลิ่นหนังจากรัสเซียอันนี้กูให้ความแปลกคือกูยังเป็นคนยังชอบความแปลกที่มันแบบไม่ได้หอมเกินไปมึงเข้าใจใช่ไหมไม่ได้หอมเฟรชอะแต่ดมแล้วมึงเอะอะมึงรู้เลยว่านี่ไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปเข้าใจไม่แต่กลิ่นแพงมันมีความเป็นแบบนั้นจริงๆมึงเดินผ่านปุ๊บมึงจะรู้เลยว่าน้ำหอมนี่คือแพง